หนูเคยแบบคุยกับเมมเบอร์ว่าแบบถ้าสมมติวันหนึ่งนะพวกเราแบบแก่ตัวกันไปแล้วใช่ไหมแล้วมันก็จะมีแบบเรียกว่าอะไรอะฮะสมมติว่าต้องไปเล่าให้แบบหลานๆฟังว่าแบบเนี่ยนะครั้งหนึ่งนะย่าเคยเป็นตำนานของประเทศไทยวง BNK48 ตื่น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 อะไรอย่างเงี้ยหนูแบบมันจะต้องแบบรู้สึกยังไงอ่ะจับทางไม่ถูกใช่มันต้องเขินแน่มันต้องเขินมากแน่แล้วแบบสื่อของประเทศไทยนะฮะจะชอบมีแบบว่าจะชอบมีแบบไม่รู้นะว่าแบบมีใครเล่น Facebook บ่อยๆหรือเปล่าแต่ว่าบางทีเขาจะมีลงแบบว่ามาดูปัจจุบันของสาวๆแบบบุคคลที่เป็นแบบบุคคลคนดังในสมัยก่อนอะไรเงี้ยมาดูปัจจุบันของนักแสดงอังกอร์กันอะไรเงี้ยมาดูแบบว่าปัจจุบันของสาวๆสตรอเบอรี่ชีสเค้กอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นก็จะแบบพอเปิดเข้าไปปุ๊บอ่ะก็จะชอบเป็นแบบว่าคนแรกชื่อตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็จะแบบเป็นรูปน่ารักสดใสยังคงเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยหนูชอบเห็นแบบสื่อในอินเทอร์เน็ตประเทศไทยใน Facebook นะคะมักจะลงแบบนั้นอ่ะแล้วหนูก็คิดอยู่ว่าแบบถ้าสมมุติโตไปอ่ะมันต้องมีสักวันแน่ๆเลยที่แบบเขาต้องเอามาลงว่าแบบมาดูปัจจุบันของสาวสาว BNK48 อะไรเงี้ยปังเจนิตชอบรางอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันต้องมีแน่ๆไม่รู้ทุกคนเคยเจอหรือเปล่าแต่หนูอ่ะเคยเห็นบ่อยอยู่แล้วประเด็นที่เข้าไปดูด้วยนะว่างแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องมีสักวันที่แบบเขาจะต้องกลับมาพูดถึงเราแน่เลยจริงหนูก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าตอนนั้นอนาคตเรามันจะไปไกลขนาดไหนนะฮะลงหนังสือพิมพ์หนูว่าหนูอาจจะไม่ได้ลงก็ได้นะฮะเพราะว่าไม่ยอมรูปลงรูปมาแล้ว3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าหลานก็คงไม่กล้าแบบไม่กล้าเพราะแบบเธอย่าฉันเคยเต้นมิวสิกกี้อะไรเงี้ยหนูว่าแบบในอนาคตรูปแบบสื่ออาจจะเปลี่ยนก็ได้นะอาจจะแบบไม่มีหนังสือพิมพ์แล้วอาจจะเป็นในรูปแบบออนไลน์แทนอะไรเงี้ยหนูว่าแบบหลานก็คงจะงงอ่ะหนูว่าแบบหัวโขกไม่มันไม่ใช่กิมมิคที่ควรเอาไปเล่าให้หลานฟังนะคะหลานเขาจะมองว่าเราเป็นคนยังไงอ่ะชอบทำร้ายตัวเองเหรอหลานรู้ไหมว่าย่าเป็นตำนานหัวโขกไหมชื่อหัวข้อมันดูไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่หนูว่าหลานน่าจะมีคิดแบบจะดีเหรอย่าจะดีเหรอหนูว่ามันน่าจะเจ็บนะย่าหนูว่ามันไม่น่าจะเป็นท็อปปิกหัวข้อที่แบบสำหรับการเล่าถ้าเกิดเราสมมติเราแบบเริ่มต้นขึ้นมาว่ารู้ไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นบุคคลที่สร้างตำนานไว้เยอะก็ไม่ดีเหมือนกันอ่ะก็ไม่ดีเหมือนกันนะฮะก็ไม่ดีเหมือนกันไม่ควรนะฮะอย่าหาทำตอนนั้น BNK จะยังคงอยู่เหรอฮะถ้าเกิดอยู่ได้ถึงตอนที่แบบรุ่นหนึ่งออกไปแบบแต่งงานมีครอบครัวแล้วนี่คือสุดยอดเลยนะจะได้เหรอไม่น่านะหนูว่ามันก็คงเป็นเรื่องเล่าที่แบบหาที่ไหนไม่ได้แล้วยิ่งบอกว่าแบบเป็นเซนเตอร์คนแรกของวงยิ่งดูแบบดูอยู่นานคงกระพันนะอยู่มานานจริงครบ100พี่แก้วน่าจะแต่งงานก่อนเอ้าอย่างงี้ตอนนี้พี่แก้วยังอยู่ในวงเลยกว่าพี่แก้วจะออกไปกว่าพี่แก้วจะได้พบกับความรักนะคะก็คือตอนนั้นน่ะน่าจะอีกนานนานแบบนานมากๆเลยนะคะ